คือวิถีชีวิตของภูผาฟ้าน้ำค่ะขออภัยค่ะเราอยู่ทั่วโลกนะคะแต่เราสามารถที่จะได้พบกันทั่วโลกเช่นกันนะคะเมื่อเช้าฝนตกอยู่ที่สุราษฎร์ธานีพวกเราก็ได้เห็นนะคะแสงแดดแจ่มๆที่ภูผาฟ้าน้ำเราก็ได้เห็นร่วมบรรยากาศด้วยกันค่ะอาเชิญน้องมนค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวดร.เจเพชรกล้าโจรและกราบคารวะครูรุทุกท่านเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อมนมั่นแสงธรรมกล้าจนค่ะก็วันนี้ขอโอกาสเข้ามาส่งการบ้านเป็นหัวข้อเรื่องอะไรทุกข์หายฉับพลันหรือความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนก็ได้นะคะ คือเกิดได้สภาวะธรรมจากการที่ได้มาร่วมปฏิบัติฐานงานกับพี่น้องเรานี่แหละค่ะก็คือเมื่อวานมีการได้ร่วมลงฐานงานกับพี่น้องในการทำกสิกรรมนะคะแล้วก็จะมีเด็กๆมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็จะมีเด็กๆคอยมาอยู่ใกล้ๆเราอะนะคะมาทำงานใกล้ๆเราเราก็เห็นแบบว่าเห็นแบบมันเห็นความพร่องอะค่ะเห็นแบบว่าเด็กเขาก็มาอย่างเราจะทำงานจะขุดจะอะไรสักอย่างนะเด็กเขาก็จะมาตะกุยตะกายอยู่ข้างๆตะกุยดินเหมือนเขาอยากช่วยอะค่ะก็เป็นความสนุกสนานของเขาด้วยแล้วก็มีแบบเหมือนมีพลังที่จะช่วยผู้ใหญ่อะค่ะเป็นจากการที่ผู้ใหญ่พวกเรานี่แหละเป็นแรงเหนี่ยวนำให้เขาเขาก็จะมาตะกุยตะกายอยู่ข้างๆไม่ไปไหนอะค่ะเราจะขุดอะไรมันก็เห็นความที่ว่าแต่ทำไมใจเราไม่มีการไปมีความรู้สึกอึดอัดรำคาญเขาอะค่ะมันเป็นความเมตตาว่าโอ้เด็กแค่นี้เนาะเขาทำได้แค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วที่เขามากับเราได้อย่างเงี้ยมันมีแต่ความเมตตาความแบบว่าแล้วมันเห็นความใจเย็นของเราลงด้วยที่จะไม่ได้มุ่งเอาแต่งานตรงหน้าให้สำเร็จไปอย่างเงี้ยค่ะมันเห็นว่าความสำเร็จของงานนะจริงๆแล้วมันก็คือความสำเร็จของใจเรานี่แหละที่ไม่แบบยึดมั่นถือมั่นว่าต้องทำให้เสร็จเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอในสถานที่เดียวกันนั่นแหละพอมีผู้ใหญ่อย่างเงี้ยมีผู้ใหญ่บางท่านมาทำกิริยากับเราเหมือนเด็กพวกเนี้ยทำนะคะมันก็เห็นผัสสะเป็นผัสสะมากระทบเลยว่าพอมีนัจจาวาทิตะอะไรเงี้ยนัจจาคีตะวาทิตะหมายถึงว่าซุ้มเสียงลีลาท่าทางอะไรก็เหมือนเด็กๆนั่นแหละมายุ่งยิ่งยุ่งยิ่งอยู่ใกล้ตัวเรามาสั่งนั่นสั่งนี่ทำไมความรู้สึกเรามันต่างมันเห็นความรู้สึกที่ต่างเลยนะคะพี่นิดหน่อยมันเห็นมีความขุ่นมีความไม่แบบไม่ชอบใจอ่ะมีความรู้สึกอึดอัดมีตัวฟุ้งซ่านมีความรำคาญขึ้นมานะคะมันก็เลยเห็นความต่างเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วการกระทำของระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยมันก็เป็นการกระทำมีคล้ายๆว่ามีอาการเหมือนกันอะมีกิริยาอาการเหมือนกันแต่เราทำไมรู้สึกมีความรำคาญกับผู้ใหญ่แต่กับเด็กเราทำไมเมตตาได้เราก็เลยค้นเข้าไปในใจเราน่ะอ่านเข้าไปในใจเราเลยว่ามันเกิดจากอะไรที่เรารู้สึกที่ว่าทำไมไม่ชอบกับผู้ใหญ่ที่มาทำอาการแบบนี้ในขณะที่กับเด็กๆเรากลับรู้สึกเมตตาเขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเห็นว่าพออ่านไปลึกเข้าไปเนี่ยมันก็เห็นว่าโอ้เรามีตัวยึดมั่นถือมั่นยึดว่าผู้ใหญ่อ่ะน่าจะรู้เรื่องมากกว่านี้อะไรเงี้ยไม่น่าจะมาทำกิริยาแบบเด็กแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่กับเด็กอ่ะเราไม่มีเงื่อนไขอะไรกับเขาเพราะเราคิดว่านั่นอ่ะมันก็เป็นสภาพของเด็กที่เขาได้แค่นั้นก็ดีแล้วอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราต้องมาปรับใจตัวเองว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เราจะเมตตากับผู้ใหญ่ให้เหมือนกับที่เราเมตตาเด็กน่ะมันจะดีกว่าไหมแล้วเราก็จะไม่ได้เกิดความรู้สึกขุ่นใจหรือไม่สบายใจไม่พอใจอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราเมตตาให้ได้เหมือนกันทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เพราะการที่ผู้ใหญ่บางท่านที่ท่านเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหมือนที่ท่านอาจารย์หมอเขียวท่านบอกว่าเพราะเขาไม่รู้ถ้าเขารู้นะเขาไม่ทำหรอกคนทุกคนแหละถ้าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำออกไปนะมันไม่ใช่สิ่งดีมันเป็นความทุกข์มันไม่ใช่ความสุขตัวเขาเองก็อยากพ้นทุกข์เหมือนกันอย่างเงี้ยพอเราคิดอย่างนั้นจะทำให้เราเห็นใจผู้อื่นได้อะค่ะเราก็เลยวางใจแล้วก็คิดบอกเตือนสอนตัวเองนี่แหละว่าจริงๆแล้วเราต้องมาทำที่ตัวเรานี่แหละเมตตาให้ได้ทุกคนแล้วเราจะไม่ทุกข์ไม่สุขกับพฤติกรรมของใครทั้งนั้นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ค่ะก็ได้สภาวะธรรมแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมคะค่ะชัดเจนมากเลยนะคะไม่จะไม่เอาดีจากเด็กได้นะคะแต่กับผู้ใหญ่จะเอาเขาให้ได้เพราะว่าคิดที่อายุเขานะคะอายุที่แตกต่างเท่านั้นแต่ว่าตัวจะเอาของเราแสดงว่าตัวจะเอาดีจากผู้อื่นของเรายังเหลืออยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็คงไม่คุ้นไม่คุยออกมาไ
มันก็คงจะนอนเนื่องอยู่อย่างนั้นนะคะเราต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ที่ทำให้เราเห็นตัณหาของเราที่มันเป็นอุปทานที่มันนอนเนื่องอยู่คุยขึ้นมาให้เราได้ดังนั้นน่ะคำขอบคุณจะออกมาจากใจเราได้เลยว่าขอบคุณนะที่มาเป็นที่มาคุยกิเลสตัวนี้ของเราให้แสดงตัวตนออกมาแล้วให้เราได้ล้างเขานะคะเพราะว่าองค์ประกอบนี้แหละมันจึงจะเกิดขึ้นได้แสดงว่ามันยังมีอยู่มันยังเมตตาไม่ได้ทุกคนก็คือยังมีการเลือกด้วยเลือกอายุด้วยนะคะถ้าแบบนี้อภัยได้แบบนี้เมตตาได้แบบนี้ไม่ได้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านจะทำคือผู้ใหญ่จะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะคะเรื่องของเราคือกิเลสเรามันยังมีอยู่ตรงนี้น่ะแล้วเราก็ได้เห็นนะคะก็ขอบคุณกันด้วยความจริงใจได้ว่าเป็นองค์ประกอบเหตุปัจจัยให้เราได้เจริญขึ้นค่ะอนุโมทนากับน้องมนค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะมีโอกาสก็เอามาเล่าสู่กันฟังต่อนะคะพี่น้องก็จะได้เก็บประโยชน์ร่วมด้วยค่ะเชิญพี่มงคลวัฒน์ค่ะโอกาสครับฟังน้องมนพูดเนี่ยผมทราบถึงกับคำที่ว่าสภาวะเมตตากับอุเบกขานะครับแล้วก็น้องมนเปรียบเทียบได้ชัดนะเรื่องของเงื่อนไขการยึดเนี่ยชัดเจนมากนะครับขอบคุณมากผมก็ได้ออกมาใช้ด้วยครับขอบคุณมากนะครับสำหรับสภาวะเมตตาและอุเบกขาที่ฟังอาจารย์เยอะมากแต่วันนี้เปรียบเทียบได้ชัดมากขอบคุณครับสาธุ